ผู้มีอำนาจไปอห่อหมกไปด้วยหมดบอกให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งแผ่นดินเนี่ยมันสถานการณ์มันถึงเข้าใกล้เขตที่จะเรียกว่าปฏิวัติประชาชาติที่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนอาจจะลุกฮือขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันก็ได้ข้าราชการก็โกงกันเองทำลายกันเองจนกระทั่งประเทศประชาชนเนี่ยเจ๊งหมดทั้งประเทศแล้วใช่และเมื่อไม่มีทางอื่นพึ่งพาใครไม่ได้เขาจะต้องการความเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยน็อกเลยไหมฮะทั้งที่ทุกอย่างมีความพร้อมมากกว่าแพ้พรรคก้าวไกลจึงเป็นพรรคใหม่และเพิ่งถูกยุบพรรคหยกนี่นะครับใช่ค่ะก่อนหน้าเนี่ยพรรคก้าวไกลมีแค่70เสียงเองทำไมเป็นพรรคอนาคตใหม่นะครับใช่ค่ะพอถูกยุบพรรคปังเลือกตั้งที151เสียงก้าวกระโดดเลยค่ะนี่ถ้ายุบอีกทีนะครับคราวหน้าเนี่ยจะเป็น270เสียงเกินครึ่งสภาเลยเนี่ยเขาทำโพลออกมาแล้วนะครับเพราะว่าการยุบพรรคเนี่ยมันไม่สามารถยุบจิตวิญญาณที่จะสนุนพรรคก้าวไกลได้วันนี้ประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นอยู่ทุกวันนี้ใครอยากจะอยู่อย่างนี้ครับค้าขายก็ไม่ได้พลังงานก็แพงขึ้นทุกวันไม่ว่าน้ำมันแก๊สค่าไฟฟ้าแพงขึ้นทุกวันและก็เห็นอยู่ว่าใครทําและที่ทํานี่ก็ไม่ถูกต้องเอาเปรียบกันขนาดไหนก็ไม่มีใครยอมแก้ไขผู้มีอำนาจไปอห่อหมกไปด้วยหมดบอกให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งแผ่นดินเนี่ยมันสถานการณ์มันถึงเข้าใกล้เขตที่เรียกว่าปฏิวัติประชาชาติที่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนอาจจะลุกฮือขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันก็ได้จำได้ไหมครับเมื่อครั้ง14ตุลาเนี่ยเพียงชั่วคืนเดียวเท่านั้นแหละวันที่13นั้นน่ะคนฮือขึ้นมาเรียกว่าทั้งเทพเลยจนในสุดจอมพลถนอมจอมพระต้องหนีออกนอกประเทศนั่นก็บังคับมาคนไทยเนี่ยถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ย อะไรก็เอาไม่อยู่นะครับเพราะอยากคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยนักการเมืองจะกำเริบเสบสารหรือเหิมทำอะไรก็ได้ตามใจชอบนะครับแล้วอย่าคิดว่าทหารจะปราบนะท่านไพศาลอะไรนะครับอย่าคิดว่าทหารจะปราบนะ14ตุลาเนี่ยผมเนี่ยปราบครับเพื่อเอาปราบแต่เขาให้ไปยิงแต่นักศึกษามันมายิงปืนผมไปยิงเขาแต่ถึงจุดหนึ่งมันปราบไม่ได้เออปราบไม่ได้อย่างในแค่ไม่ทำคนออกมาสักล้านคนดิเต็มถนนหมดเนี่ยใครจะทำอะไรได้เดี๋ยวก็ต้องหนีกันใช่ไหมครับค่ะเพราะตอนนี้ในทางการเมืองเนี่ยถ้าผู้ที่สนใจดูกระแสเนี่ยก็จะเห็นว่ากระแสทุกวันนี้มันไม่ใช่กระแสต่อสู้ทางการเมืองเหมือนอดีตอีกแล้วแต่มันเป็นสู่กระแสปฏิวัติประชาชาติก็คือเป็นกระแสของยุคสมัยที่เยาวชนคนรุ่นใหม่และคนที่มีความคิดเห็นเป็นในทางการเมืองคนมีความรู้มีการศึกษาเนี่ยต้องการความเปลี่ยนแปลงเพราะเห็นแล้วว่าบ้านเมืองนี้เวลานี้มันไม่มีความเป็นธรรมอยู่ในทุกมิติใช่การทุจริตคอร์รัปชันก็เกิดขึ้นทุกหัวละแหงการเอาเปรียบในทางเศรษฐกิจก็แบบหน้ามืดตามัวนะครับไม่เห็นประชาชนอยู่ในสายตาข้าราชการก็โกงกันเองทำลายกันเองจนกระทั่งประนีประชาชนเนี่ยเจ๊งหมดทั้งประเทศแล้วใช่และเมื่อไม่มีทางอื่นพึ่งพาใครไม่ได้เขาจะต้องการความเปลี่ยนแปลงปัญหาว่าไอ้ไม่ขีดไฟอันแรกที่จะทำให้ฮือขึ้นมาเนี่ยเป็นอะไรเท่านั้นเองเพราะวันนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันพร้อมอยู่แล้วนะครับรอไอ้ไม่ขีดชิ้นเนี้ยมันจึงมีคำขวัญในทางการเมืองอยู่บอกว่าประกายไฟอันน้อยไหม้ลามทุ่งได้คือเมื่อสถานการณ์ปฏิวัติประชาชาติถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอ้ประกายไฟน้อยนิดเนี่ยมันก็ทำให้เป็นไฟลามทุ่งได้ชั้นใดการปฏิวัติประชาชาติมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็โดยอาศัยไอ้ไม้ขีดอันเดียวอันเนี้ยแต่มันไม้ขีดเดียวมันทำให้ไฟลามทุ่งไม่ได้นั่นหมายความมันมีเชื้อไฟเนี่ยกระจายอยู่ทั่วหมดแล้ววันนี้เราลองดูดิครับเชื้อไฟกระจายอยู่เต็มไหมตอนนี้คนงานก็ตกงานกิจการก็ปิดแม้ทั้งคนมีเงินฝากยังขาดทุนเลย